ื่อไทยยุบก้าวไกลพองปีกอนุรักษ์นิยมรากเลือดผลโพลแต่ละสำนักตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันแต่คะแนนนิยมอันดับ1ตรงกันหมดคันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่กระแสแรงสุดเป็นอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจากค่ายเพื่อไทยที่เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ระฆังเลือกตั้งยังไม่ตีขณะที่อันดับ2เป็นเสี่ยทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เรตติ้งโตวันโตคืนเหมือนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานส่วนอันดับ3เป็นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติและอันดับที่4เป็นเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์เสี่ยนิดเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอีกคนที่ตามมาห่างๆหากถอดรหัสเรตติ้งคันดิเดตนายกรัฐมนตรี4อันดับแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนมันสะท้อนกระแสสังคมได้เหมือนกันว่าปีกประชาธิปไตยติดถึง3คนในขณะที่ปีกอนุรักษ์นิยมมีบิ๊กตู่ติดโผแต่เมื่อเทียบคะแนนกับอันดับ1และอันดับ2ก็ต้องบอกว่าน่าหนักใจแม้ผลโพลจะชี้วัดอะไรไม่ได้แต่มันสะท้อนเป็นปรากฏการณ์ความรู้สึกนึกคิดของสังคมว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนไปใช้บริการอีกฝากมาบริหารประเทศปีกอนุรักษ์นิยมหากไม่หลอกตัวเองเห็นโพลแล้วถึงกับต้องกุมขมับและหาทีเด็ดอะไรไปแข่งเพราะวันนี้ไม่ว่าพรรคไหนในขั้วรัฐบาลเก่าปล่อยแคมเปญอะไรออกมายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคนได้นานวันมีแต่กระแสถดถอยสำรวจทีไรลดลงทุกครั้งแม้จะติดท็อปไฟต์แต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากปีกประชาธิปไตยตัวเลขห่างกันพอสมควรตรงกันข้ามกับปีกประชาธิปไตยแม้จะมีอาการลังเลบ้างแต่เป็นอาการลังเลระหว่างจะเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลดีออกแนวรักพี่เสียดายน้องคะแนนยังวนอยู่ในขั้วนี้ไม่ได้กระเด็นไปอีกฝั่งช่างใจกันอยู่แค่ว่าถ้าอยากจะปิดสวิตช์3ปอส่งกลับบ้านให้เลี้ยงหลานควรจะเลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายหรือจะเลือกก้าวไกลพรรคการเมืองหัวก้าวหน้าที่กล้าพูดกล้าทำไม่น้ำเน่าเหมือนกับนักการเมืองรุ่นเก่าแม้จะทำให้เพื่อไทยอดแลนสไลด์ก็ตามมวลชนปีกประชาธิปไตยหนักแน่นถึงขั้นประกาศกันดังๆเลยว่าต่อให้ไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านก็จะเลือกซึ่งมันสะท้อนนัยยะทางสังคมเลยว่าการเลือกตั้งรอบนี้ประชาชนเรียนรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีวิชามารสารพัดฝ่ายกุมอำนาจกอดเก้าอี้แน่นไม่ยอมง่ายๆพร้อมจะใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างมาสกัดแต่พร้อมจะกัดก้อนเกลือสู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเบื่อหน่ายเต็มกลืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมวลชนฝั่งนี้อาจชอบแต่เพื่อไทยอาจจะยิ้มแย่ๆไม่ค่อยแฮปปี้กับคะแนนของพรรคก้าวไกลตีคู่เพราะนั่นหมายถึงโอกาสในการแลนสไลด์ริบรีหากดูผลโพลคะแนนปีกประชาธิปไตยน่าจะทะลุ250ที่นั่งได้ในขณะที่สว.เองแม้จะกล้าขัดแต่ก็คงไม่กล้าพร้อมใจกันทวนกระแสสังคมปัญหาคือเพื่อไทยสามารถจับมือกับก้าวไกลได้แต่ถ้าก้าวไกลประเดิมการเล่นเป็นรัฐบาลด้วยการเล่นของร้อนนั่นหมายถึงอายุรัฐบาลจะสั้นลงทันทีเพราะแม้คะแนนนิยมฝั่งนี้จะดีแต่พรรคเพื่อไทยซึ่งมีประสบการณ์การเมืองถูกยุบมาหลายครั้งถูกรัฐประหารมาแล้ว2หนรู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝั่งยังไม่ตายแต่พร้อมจะออกมาละวาดทำให้การบริหารไม่เป็นสุขจะกลายเป็นการปลุกผีทั้งป่าช้าให้ฟื้นคืนชีพต่อให้ได้เป็นรัฐบาลสมใจแต่อยู่ไม่สุขบริหารประเทศไม่เต็มที่แล้วถ้าคิดจะซอกแซกคงไม่ง่ายเพราะพรรคก้าวไกลเป็นพวกกัดไม่เลือกแม้แต่ฝั่งเดียวกันหากเห็นว่าอะไรไม่ชอบมาพากลคนไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหาร 8-9 ปีองคาพยพอดอยากปากแห้งมานานถ้าได้เข้าสู่อำนาจลองคิดแล้วกันว่าจะมูมามขนาดไหนทำอะไรเอิกกระเริกแน่อย่างที่รู้กันก้าวไกลต่อสู้ในสงครามระยะยาวต้องการจะขึ้นเป็นเบอร์1แทนเพื่อไทยในวันข้างหน้าด้วยทรงการทำงานที่ดูดีถูกสเปคคนรุ่นใหม่ในประเทศอะไรที่พรรคเพื่อไทยพลาดพร้อมฟาดไม่มีคำว่าฝั่งมันจึงไม่แปลกที่จะเห็นพรรคเพื่อไทยออกมาแทงกักเวลาถูกถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐได้หรือไม่นั่นก็เพราะถ้าเลือกได้อยากจะอยู่บริหารประเทศนานซึ่งพลังประชารัฐเสริมความมั่นคงให้ได้เพราะถ้าว่ากันตามความเป็นจริงนักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นปลาในบ่อเดียวกันมาก่อนเกิดจากเบ้าหลอมเดียวกันตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังคุ้นคิดว่าจะแก้เกมในสนามเลือกตั้งอย่างไรเพราะนานวันคะแนนยิ่งไหลไปอยู่พรรครุ่นหลานเหมือนถังน้ำที่รั่วนโยบายประชานิยมที่เคยเป็นทีเด็ดก็ทำท่าไม่เวิร์กเหมือนแต่ก่อนนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทฉูดฉาดแต่ไม่สามารถดึงดูดคนได้เท่าไหร่สนามการเลือกตั้งฝั่งนี้ผู้คนไม่ค่อยสนใจนโยบายประชานิยมให้น้ำหนักไปที่จุดยืนทางการเมืองเป็นหลักซึ่งนั่นก็คือสาเหตุทำให้คะแนนนิยมของพิธาและก้าวไกลโตเอาแบบไม่มีแผ่วตัวละครสำคัญหมากเด็ดที่ใช้แล้วแทบหมดอุ้งอิงกับเศรษฐาเอาไปเร่ขายกันมาหลายเดือนไม่เหลืออาวุธลับเรียกคะแนนอะไรอีกแล้วต่อให้เป็นทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาอ้อนขอคะแนนก็เหมือนแค่มากระชับมวลชนให้หนักแน่นเท่านั้นบวกแต้มได้ไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ปักใจจะเลือกก้าวไกลก้าวข้ามคนชื่อทักษิณไปนานแล้ว